เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นทุกคนผู้ยังไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ยังเป็นภูมิกิเลสคือโลภโกรธหลงแตกต่างกันแต่เพียงว่าบางคนมีมากบางคนมีน้อยและยังแตกต่างกันที่กองกิเลสอีกด้วยคือบางคนกิเลสกองนั้นมากกิเลสกองนี้น้อยบางคนกิเลสกองนั้นน้อยกิเลสกองนี้มากเช่นบางคนโลภมากโกรธมากบางคนโลภน้อยโกรธน้อยดังนี้เป็นต้นแต่ไม่ว่าจะมีกิเลสกองไหนมากกิเลสกองไหนน้อยผู้มีปัญญาย่อมสามารถควบคุมกิเลสไว้ได้พอสมควรไม่ให้มีอำนาจเหนือจิตใจตนไม่ให้ชักจูงตนได้รุนแรงจนเกินไปที่ว่าผู้มีปัญญาสามารถควบคุมกิเลสได้ก็เพราะผู้มีปัญญาเป็นผู้ฉลาดในเหตุผลย่อมสามารถใช้เหตุผลเป็นกำลังเหนี่ยวรั้งบังคับกิเลสไม่ให้รุนแรงเหนือจิตใจตนได้เพราะผู้มีปัญญาย่อมรู้ว่ากิเลสย่อมชักนำเหนี่ยวรั้งไปสู่ความชั่วกิเลสที่จะชักจูงไปสู่ความดีนั้นมีน้อยมีได้ยากต้องบรรเทากิเลสที่ชักจูงไปสู่ความชั่วได้แล้วเป็นอันมากนั่นแหละกิเลสที่จะชักจูงไปสู่ความดีจึงจะเกิดได้อันกิเลสที่ชักจูงไปสู่ความดีหรือความอยากทำอย่างนั้นอย่างนี้ที่เป็นความดีนั้นธรรมดาทั่วไปยังไม่ควรถือว่าเป็นกิเลสต่อเมื่อจะก้าวถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นแหละจึงควรรังเกียจกิเลสอันประณีตนี้ธรรมดาทั่วไปควรถือความปรารถนาต้องการที่จะทำคุณงามความดียึดมั่นในการทำบุญทำกุศลว่าเป็นความดีไม่ควรถือว่าความอยากเช่นนั้นเป็นกิเลสผู้มีปัญญาย่อมไม่รังเกียจกิเลสที่จะเป็นบันไดพาก้าวขึ้นไปสู่ความดีที่ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับผู้ใดเป็นผู้มีปัญญาหรือไม่จึงน่าจะรู้ได้จากอำนาจของกิเลสว่ามีเหนือผู้นั้นเพียงใดถ้าผู้ใดปล่อยให้กิเลสแสดงอำนาจเต็มที่ผู้นั้นก็ต้องเป็นผู้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักแม้แต่ความน่ากลัวอย่างที่สุดของกิเลสย่อมงอมืองอเท้าพ่ายแพ้แก่กิเลสกิเลสก็จุดกระชากลากถูไปตามสบายกิเลสกองโลภะหรือราคะก็จุดรั้งไปให้แสวงหาอะไรต่อมิอะไรมาปลนเปลือยอมให้ตัวตนของตนถลาเล่นไปทำนั่นทำนี่ต่างๆนานาไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อปลนเปลือกิเลสไปปล้นไปจี้เขาก็ได้ไปฉุดโลกฉุดภรรยาเขาก็ได้ไปทำมิดีมิร้ายต่างๆโดยไม่สงสารตัวเองว่าต้องเป็นคนสกปรกต่ำช้าเป็นที่รังเกียจดูแคลนทำตนเป็นทาสมีกิเลสเป็นนายยิ่งทำตนเป็นทาสที่สื่อสัตว์ต่อเจ้านายเพียงไรก็ยิ่งสามารถทำความชั่วร้ายได้มากเพียงนั้นกล่าวได้ว่าเป็นภูมืดบอดอ่อนปัญญาเพียงนั้นกิเลสกองโทสะก็ยั่วยุสั่งการให้เราร้อนโกรธเกลียวอยู่ไม่วางเว้นทำตัวใหญ่โตถูกกระทบกระทั่งง่ายอยู่ตลอดเวลานิดก็โกรธหน่อยก็โกรธใครจะพูดจะทำอะไรไม่พ้นตัวตนของตนไปได้เลยต้องออกรับต้องเดือดร้อนต้องเกลียวกราดถ้าตนเป็นผู้น้อยก็เก็บความรู้สึกทุ่งสั้นเราร้อนไว้เป็นหัวอกถ้าตนเป็นผู้ใหญ่ก็กราดเกลียวเราร้อนเอากับผู้น้อยก่อให้เกิดความไม่เป็นสุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นถึงจะรู้สึกเดือดร้อนเหมือนถูกไฟเผาแต่เมื่อขาดปัญญาก็หาเข้าใจไม่ว่าตนกำลังยอมตัวเป็นทาสของกิเลสกองโทสะปล่อยให้ตัวตนของตนที่ควรมีศักดิ์ศรีภาคภูมิเป็นเจ้าเป็นนายของกิเลสต้องเต้นไปกับแรงกระชากสุดอย่างไม่ประนีประสัยของกิเลสที่น่าพิศวงก็คือ
เวลาเห็นผู้อื่นเป็นทาสของกิเลสตนเองรังเกียจเยาะหยันแต่หาได้ย้อนดูให้เห็นตัวเองไม่จึงกล่าวได้ว่าเป็นผู้ขาดปัญญาอย่างมากจะว่าขาดศักดิ์ศรีขาดความเคารพตนเองก็น่าจะไม่ผิดเพราะยอมเป็นทาสของสิ่งชั่วร้ายได้โดยดีขอให้ท่านผู้มาบริหารจิตทั้งหลายพิจารณาดูตนเองให้มากๆว่ารักศักดิ์ศรีเพียงไหนคือยอมเป็นทาสกิเลสเพียงไหนนั่นเองยอมกิเลสมากก็รักศักดิ์ศรีตนเองน้อยนักแล